เสียงหวานมากเลยพี่มิวไม่ได้เลยพี่มิวได้เลยเป็นไงได้เลยเป็นไงได้เลยเป็นไงหวานมันยาวปะก็ไปไหนดีไปดีใครอยู่พี่ติ๊กพี่มิวมาที่สองสาวเซ็นเตอร์ไหมเนี่ยพี่ติ๊กดีกว่าเข้มเข้มมาเข้มมาค่ะเต็มใจมีเข้ามาให้ด้วยได้ไหมใช่ไหมครับได้ขอบคุณนะคะอยู่เลยเดี๋ยวพี่เจี๊ยบหลังได้ไหมว้าวโอเคให้พี่เจี๊ยบพูดท่านมิวด้วยพี่เจี๊ยบมาทุกคนด้วยเอาทุกคนหนีผมหมดเลยไม่ยืนข้างเข้มนี่เดี๋ยวนี่แหละนี่เข้มอย่างนี้พี่จะไปตรงไหนก็ได้ไงเพราะเข้มอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้มเนี่ยเข้มสูงไหมคะพี่นี่เข้มสูงขึ้นไหมใช่เขาเจริญเติบโตไงพี่ค่ะเขาเจริญเติบโตหอมไหมคะหอมคาวเลยมองกล้องรวมนะคะรอนานเสียงคนอื่นก็เป็นนกเยอะยืนข้างพี่ดีแล้วมองเลยค่ะกล้องรวมไม่ดูกล้องไหนเลยอ่านกลางๆไว้เลยพี่ใหม่จ้าเอาเลยนะคะเอาค่ะพี่ติ๊กขาในฐานะเป็นแบบผู้จัดด้วยนะแซงนำด้วยวันนี้เป็นไงบ้างคะจะมาแบบไปดูกันแล้ววันนี้คือตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นงานชิ้นใหม่ๆที่เราได้มีโอกาสได้ทำนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือนักแสดงทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติกับละครเรื่องลมพัดผ่านดาวนะครับแล้วก็เราถือว่าเราได้นักแสดงทั้งแบบเก่งๆทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็กับในเรื่องของบทประพันธ์นะครับที่เราได้รับเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ได้ทำเป็นละครนะครับจากบทประพันธ์เรื่องลมพัดผ่านดาวครับกลับมาช่องเจ็ดครั้งนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึกความรู้สึกในคราวนี้ก็จากย้อนกลับไปนะครับเราไปในฐานะนักแสดงนะคะแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยเราก็มาในฐานะผู้จัดละครบวกกับนักแสดงด้วยเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการทำงานอีกก้าวหนึ่งนะครับที่เราได้รับโอกาสดีๆจากทางช่องเจ็ดค่ะน้องเข้มถ้าได้ดูโปรโมทก็จะเห็นน้องเข้มแบบว่าแน่นๆเลยจุกๆเรื่องนี้นะครับหล่อมากอะไรเงี้ยหลายคนก็ขอบคุณพี่ติ๊กครับที่ตัดทีเซอร์ผมออกมาเยอะมากนะครับดีใจครับก็ยังคงตื่นเต้นอยู่ครับสำหรับละครเรื่องนี้ตั้งแต่ในช่วงถ่ายแล้วก็จะออนแอร์ละตื่นเต้นครับก็มีซีนกับพี่อ้ำเยอะๆแบบตามที่โปรโมทเลยใช่ไหมคะครับพี่ติ๊กซ่อนฉากเซอร์ไพรส์ไว้เยอะมากครับจากในนั้นซึ่งผมไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพราะว่ากลัวมันไม่ตรงมันเยอะใช่มันเยอะมากจริงครับเยอะมากจริงๆไล่จากพี่เจี๊ยบก่อนก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจมากนะคะที่ลมพัดผ่านดาวจะได้ออนแอร์แล้วเพราะว่าเห็นความตั้งใจของคุณผู้จัดมากๆเขาดูแลทุกขั้นตอนดูแลบทแล้วก็ดูแลพวกเราที่อยู่ในกองด้วยบางทีก็แบบต้องเต้น TikTok เราก็ให้ร้องเพลงให้ทำหลายๆอย่างแต่ว่าเขาตั้งใจแล้วก็เวลาแบบมีฉากอะไรที่สำคัญอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปถามเขาเขาก็จะแบบก็ตอบไม่ได้ไม่ใช่คือเขาก็จะแบบเล่าให้เราฟังทุกอย่างแล้วก็คุณติ๊กเนี่ยนอกเหนือจากเป็นผู้จัดที่ตั้งใจจะไปปรึกษาเขาเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกันได้แบบกลับมาเล่นละครคู่กันอีกครั้งแล้วก็เล่นด้วยกันแล้วก็สบายใจแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะก็จะมีตัวละครลับด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่เจี๊ยบกี่ปีคะโอ้โห20 19 19ปีใช่น่าจะประมาณนั้นนะคือไม่ว่าจะติ๊กกับโสภินภาหรือว่าติ๊กกับพัชราภาเงี้ยคือแบบโอ้โหแบบมีแบบ10ปลายๆถึง20อะไรอย่างเงี้ยเลยฮะค่ะเดี๋ยวอาจจะกวนทางฝั่งของสาวทางนี้ก่อนนะคะนี่2สาวนี่พี่ดีกับพี่ใหม่นี่คือแบบในเรื่องนี่คือสีสันมากๆเลยนะฮะวันนี้หรือไม่สีขนาดไหนดูปากสิคะดาวTikTok ประจำกองครับนี่สีสันสุดแล้วจี๊ดสุดแล้วค่ะในเรื่องนะคะเป็นเขาเล่นเป็นตัวของตัวเองอ่ะดูคุณค่ะไม่ซึ่งจะบอกว่าในลุคแบบลุคนี้เลยใช่ไหมคะลุคสวยโอ้ยหนักกว่านี้ค่ะอันนี้คือแบบว่าเขาเรียกอันนี้แบบว่าแค่แบบว่าของโชว์นะของจริงอยู่ในสโตร์อีกเพียบค่ะนี่คือในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าเจอตัวละครที่พี่ดีเล่นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่พี่ดีเล่นเนี่ยก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นใครใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงในทุกๆคนด้วยนะครับคือเรารู้สึกว่าเราแคสคนที่แบบได้เหมาะกับตัวละครนั้นๆมากเลยดีใจค่ะดีใจคนทางฝั่งน้องมิวว่างยังไงบ้างคะนานกับจัดหล่อขื่นครับขื่นเพราะว่าต้องเข้าซีนกับพี่ติ๊กค่อนข้างเยอะครับก็เลยขื่นแล้วก็ตอนแรกก็เกรงด้วยคือไม่รู้ว่าแบบเขาเขินบทหรือว่าอะไรเขาเป็นพระเอกของ
ประเทศไหนแล้วผมต้องเข้ากับเขาผมก็ไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงดีตอนแรกครับแต่พี่ติ๊กเขาไนส์มากๆรู้สึกว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับแล้วก็อาจจะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าโดนสั่งมาไม่ให้พูดครับแต่ตอนนี้ติ๊กเริ่มเขินแล้วฮะน้องๆทางเซตโนมีร่วมงานกับผมค่ะก็วันแรกจำได้เลยว่าตอนแรกจำได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเจอทั้งพี่อ้ําพี่ติ๊กแล้วก็มีทุกคนในกองก็คือมีแต่ตัวใหญ่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยแล้วก็หนูจะเป็นเลขาของพี่ดี้ค่ะการแต่งกายแล้วก็สีปากท่าทางอะไรอย่างงี้ก็จะคล้ายๆกันหน้าเริ่มคล้ายแล้วค่ะค่ะเอางั้นอ้ําเป็นเลขาพี่นี่ก็ขายอ้ําเลยอันนี้นะเดี๋ยวจะบอกความลับอย่างนึงนะคะว่าอยู่ในวงการนี่มาชาติเศษแล้วนะคะไม่เคยได้เจอทั้งตัวจริงอ้ํานะคะแล้วก็ไม่เคยได้เล่นละครร่วมกันเลยนะคะเรื่องนี้นะคะพี่ติ๊กเรียกมาเล่นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้เจออ้ําค่ะตัวเป็นๆแบบดีใจมากเลยนะคะอึ้มได้เจอกับอ้ําตลอดแล้วอึ้มกับอ้ําก็เข้าฉากกันตลอดเลยอ่ะแบบมีความสุขมากขอบคุณนะคะที่พาให้มาเจออึ้มกับอ้ําได้มาเจอกันถ้าตัวไม่อยากได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เกินไปแล้วน้องโนนเป็นไงบ้างคะพี่โนนด้วยเป็นไงบ้างคะสบายครับเด็กๆนี่ต้องบอกว่านี่ทั้งสาวแบมนี่นะครับก็ถือว่าแบบพลิกบทบาทนะฮะค่ะก็จะในเรื่องก็จะค่อนข้างแตกต่างกับตอนนี้นิดนึงแต่ว่าตั้งแต่แรกที่รู้ว่าได้เล่นเรื่องนี้ก็คือเหมือนทุกคนเลยค่ะคือตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้ว่าแบบมีพี่อ้ำแล้วก็มีพี่ติ๊กแล้วก็มีเข้มอีกแล้วก็บรรยากาศในกองก็ค่อนข้างสนุกค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ ใช่ค่ะพี่โน้ตพูดนิดนึงก็ได้พี่โน้ตออกจากพี่โน้ตนี่ออกจากป่ามาให้เลยนะครับคำถามที่อะไรครับคุณแจ็คเกอรีนครับค่ะคุณใช่ด้วยครับสวัสดีครับร่วมงานกับพี่ติ๊กเป็นยังไงบ้างครับสนุกมากครับดีครับได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์หลายท่านเลยตื่นเต้นครับผมน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวครับล้อเล่นครับคือดีมากๆครับแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าพาร์ทผมมันจะเหมือนไปอยู่ในอีกโลเคชันไม่เคยเจอใครครับแต่รอติดตามผลงานทุกคนครับเรื่องนี้มีตาหนุ่มหล่ออันนี้มีเดี๋ยวมีเด็กเจ้อีกคนนึงมีเด็กเจ้คนนึงเด็กบ้านพี่ติ๊กเลยมาตรงนี้เลยค่ะเด็กเจ๊อะไรค่ะนั่งเลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยลูกๆๆนะคะเอาเลยค่ะความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับทีมแบบเป็นโปรเจกต์เลยอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆนักแสดงที่แบบเราเคยดูเขาผ่านทีวีหลายๆท่านนี่ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามละครด้วยนะครับเป็นไงบ้างคะพี่ดี้เป็นไงบ้างคะน้องเขาแววจะดังไหมคะโอ้โหอันนี้แน่นอนเลยค่ะนะคะเพียงนอบน้อมถ่อมตนอุ้ยยังหวานอยู่เลยนะคะอุ้ยไม่ใช่ค่ะอย่าแปลว่าอนาคตรุ่งเรืองแน่นอนเรื่องนี้ทั้งเรื่องเลยค่ะพระองค์พระเอกเนี่ยอุ้ยนะน้องเข้มน้องเข้มเนี่ยโอ้ไปกองทีไรเนี่ยป้ากระชุ่มกระชวยโอ้โหใส่ลูกเป็นไงบ้างคะเรื่องนี้ค่ะค่ะก็เรื่องนี้ได้เล่นเป็นเลขาพี่อ้ําค่ะตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยเจอพี่อ้ําเหมือนกันเคยเห็นแค่ผ่านๆแต่ไม่เคยคุยพอมาเจอพี่อ้ําก็แบบจำได้ก็ดีใจค่ะแล้วที่ดีใจที่สุดก็พี่ติ๊กเพราะหนูอ่ะเคยเจอพี่ติ๊กตอน12แล้วพี่ติ๊กจำได้โอ้12ตอนนั้นพี่ติ๊กเล่นวงสวงหนังพร้อมกันค่ะแล้วพี่ติ๊กจำได้ว่าพี่ติ๊กอุ้มแล้วเป็นเด็กประหลาดใช่แล้วตอนนี้พี่ติ๊กจำได้หนูก็ดีใจมากเลยแล้วก็แบบมีความสุขสนุกสนานค่ะอยู่ในกองถ่ายพี่อ้ําก็เลี้ยงดีพี่ติ๊กก็ชอบแบบมาถามคำถามแปลกๆกับหนูตลอดท่านถามแปลกๆแบบว่าหนูชอบอะไรทำอะไรอะไรเงี้ยเหมือนเขาแบบน่าจะอยากรู้ว่าทุกคนแบบมีความสุขแฮปปี้ดีไหมเงี้ยค่ะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามค่ะเพราะว่ามันสนุกมันน่ารักมันกลมกล่อมค่ะพูดถึงพี่อ้ำให้พี่ติ๊กเป็นตัวแทนไหมพูดถึงความน่ารักของอ้ำพัชราภาเรื่องนี้เป็นไงบ้างกลับมาในรอบนี้ก็ผมรู้สึกว่าอย่างพัชราภาเนี่ยครับเราได้เจอกันเมื่อก่อนหน้านั้นนะกับตอนนี้เนี่ยผมว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับเรื่องของมิตรภาพต่างๆแล้วก็การพัฒนาการเรื่องฝีไม้ลายมือของการทำงานของเขาเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยโหคืออ้ําเล่นดีมากนะครับพัชราภาเล่นดีมากนะครับต้องแบบสุดยอดเลยให้ผู้จัดสปอยนิดนึงแล้วกันค่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลงพัชราภามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็เราจะให้สไตล์ของละครเรื่องนี้ว่าเป็นดราม่าเป็นโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยกับเหตุการณ์กับคนในยุคสมัยนี้นะคะแล้วก็เราคิดว่ามันเป็นความรักที่ไม่มีผิดไม่มีถูกมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอะไรแบบไหนมากกว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับแล้วก็แต่เรื่องความรักนี้เนี่ยมันมี
ปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวที่จะเข้ามาในส่วนของชีวิตของเขาในเรื่องของสังคมครอบครัวญาติพี่น้องต่างๆซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังหรือว่าเราจะเดินตามทางที่เราต้องการนะครับเป็นเรื่องความรักครับลมพัดผ่านดาวก็คือในเรื่องลมก็คือวายุนะครับดาวก็คือดาราชาก็คือพัชราภาครับฝากเป็นแฟนกันเริ่มตอนไหนเป็นช่วงเวลาใหม่ของช่อง7ด้วยอ้าวเป็นครั้งแรกนะครับเป็นช่วงเวลาใหม่ของช่อง7ที่ตอนนี้เนี่ยจะออกอากาศในทุกๆวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลา 20:30 นแล้วก็ผมคิดว่าเวลาที่ออกอากาศเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยกำลังพอดีดูแล้วกำลังแบบกำลังอิ่มนะครับแล้วก็จะได้ติดตามต่อในวันต่อๆไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับนอกจากนักแสดงแล้วเนี่ยครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยนะครับขอบคุณทางช่อง7ขอบคุณทีมงานที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับผมในคราวนี้นะครับมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเกิดขึ้นเป็นผลงานชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราใช้เวลาถ่ายทำก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ทุกคนจะได้ชมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการรับชมลมพัดผ่านดาวค่ะเริ่มวันที่พรุ่งนี้ค่ะเริ่มวันที่6กันยายน2566ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหรอพี่เข้มเดี๋ยวไปถามว่าเล่นกับอ้ําอ่ะเป็นไงบ้างมานี่มาลงมาพี่เข้มเล่นกับอ้ําแล้วเป็นไงบ้างคะน้ําลายเหนียวครับทําไมอ่ะคะเกรงครับเกรงครับตื่นเต้นยิ่งฉากโรแมนติกหลายๆฉากก็ทําอะไรบ้างคะฉากโรแมนติกเราพูดได้มั้ยว่าจูบกันแต่ว่าพูดไม่ได้ใช่มั้ยครับพูดมาแล้วลูกพูดมาแล้วเดี๋ยวไปขยี้ตอนสัมภาษณ์แยกครับครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพรวมเลยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็พี่บนที่กันนะถามว่าใครหล่อที่สุดในเรื่องก็ไม่กล้าถามเลยพี่ให้คะแนนไม่ถูกเลยอ่ะพี่ดีว่าใครหล่อสุดอ่ะไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์เจ๊งเลยอ่ะมาโอเคต้องขอไม่โอเคต้องขอดูโลกคิดไว้นะแล้วจะนั่งนี่ค่ะนะแล้วจะนั่งนี่นะคะ